ล้มละลายล้มเลยค่ะไม่รู้จะทำไงก็ต้องค่อยๆเคลียร์ไปค่ะผู้คนมากมายหลายชุมชนในตัวเมืองเชียงใหม่ที่ต้องเจอกับมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในรอบ100ปีน้ำทะลักท่วมบ้านสูงกว่า1เมตรข้าวของเครื่องใช้เสียหายหลายคนแทบสิ้นเนื้อประดาตัวอย่างพี่กฤชกรชาวชุมชนทุ่งโฮเทลซอย3ที่เข้าทำความสะอาดบ้านขนตู้โต๊ะโซฟาที่แช่น้ำเสียหายออกมาทิ้งที่จุดพักขยะแต่ด้วยความเสียดายเพราะทำงานเก็บเงินมาเกือบทั้งชีวิตค่อยๆซื้อมาและยังทำใจไม่ได้ที่ต้องทุบทำลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก่อนขนใส่รถมาทิ้งในวันนี้ 100% เลยค่ะเสียหายหลังจากนี้จะยังไงต่อพี่ไม่รู้จะทำไงก็ต้องค่อยๆเคลียร์ไปค่ะส่วนพี่จอยประธานชุมชนบ้านพักทหารในชุมชนต้นขามตำบลวัดเกตอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่บ้านชั้นหนึ่งถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมดน้ำทะลักเข้าท่วมชุมชนอย่างรวดเร็วและขึ้นสูงอย่างไม่เคยมีมาก่อนแม้นำกระสอบทรายเกือบ200ลูกกั้นไว้แต่น้ำหลากมาท่วมมิดหัวข้าวของเครื่องใช้เสียหายทั้งหมดต้องใช้เวลาทำใจเกือบ1สัปดาห์กว่าจะเข้ามาทำความสะอาดบ้านขนข้าวของออกมาทิ้งที่ข้างถนนจนกว่าจะมายืนเก็บของวันนี้คือ1สัปดาห์ละที่ทำใจเพราะตั้งแต่วันแรกก็คือเกือบแย่เหมือนกันเราต้องนั่งดูของเราพังไปทีละชิ้นละชิ้นลูกเราจะป่วยเราจะทำใจต่อยังไงแต่ที่ปลอบใจตัวเองก็คือช่างมันเราก็เริ่มต้นใหม่ขยะกองใหญ่ที่เห็นอยู่ด้านหลังของผมนี้นะครับคือเศษซากความเสียหายของมหาอุทกภัยที่หนักหนาสาหัสของจังหวัดเชียงใหม่ในรอบ100ปีซึ่งต้องใช้ทั้งกำลังคนและงบประมาณในการบริหารจัดการขยะกองนี้ให้หมดไปนะครับและอาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายสิบวันกว่าจะกำจัดทิ้งได้หมดครับตอนนี้ตามถนนตรอกซอกซอยต่างๆในเมืองเชียงใหม่มีขยะชิ้นใหญ่ทั้งตู้โต๊ะเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายจากน้ำท่วมที่เจ้าของขนมาวางไว้ตามจุดต่างๆที่ทางเทศบาลนครเชียงใหม่แจ้งไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำรถขนไปทิ้งแต่ในหลายชุมชนที่เป็นซอยแคบรถขยะเข้าไปเก็บไม่ได้ขยะเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่าซึ่งต้องระดมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครช่วยขนขยะออกมาให้เร็วที่สุดโดยได้เตรียมพื้นที่ฝังกลบขยะน้ำท่วมทั้งหมดไว้แล้วซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณมากกว่า 30,000 ตันซึ่งจะทำการฝังกลบอย่างถูกวิธีทางอบจ.ก็ได้ขอความร่วมมือทุกเทศบาลที่ไม่เทศบาลอบต.ที่ไม่ประสบในเรื่องอุทกภัยเนี่ยขอนำบุคลากรและไม่ว่าเครื่องจักรเครื่องกลนะครับรถน้ำเข้ามาช่วยกันนะครับคือเราทำงานกันเป็นทีมเดียวกันในถนนเส้นเมนเองโคลนจะหายไปขยะข้างทางจะหายไปนะครับก็จะมีจุดรถเคลื่อนที่เร็วนะครับที่จะเข้าตามซอกซอยชุมชนถ้าชุมชนใดบ้านหลังใดที่จะมีที่มีขยะเป็นจำนวนมากอยู่หน้าบ้านสามารถแจ้งมาทางศูนย์ CM Force ได้นะครับในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่จะดำเนินการให้จุดที่ต้องการรับความช่วยเหลือด่วนเราจะเข้าไปก่อนครับมหาอุทกภัยที่ซัดถล่มเมืองเชียงใหม่ครั้งนี้คาดว่าจะต้องใช้เวลาฟื้นฟูอีกสักระยะเพื่อให้เชียงใหม่กลับมาสวยงามและพร้อมต้อนรับผู้คนมากมายที่จะมาเยือนในช่วงหน้าหนาวที่กำลังจะมาถึงนี้วิรุณวิทย์บุรณศักดิ์วีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน